ยัดโดยังเข้มอ่ะเฮ้ยมันยังไม่มีของยังไม่มีของโอ้กระทะกระทะโอ้ยไฟไหม สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ผมก็จะมารีวิวหูฟังตัวนี้นะครับหูฟังตัวนี้เป็นอินเอียร์นะครับชื่อรุ่นว่า Kesat ZST Pro นะครับตัวนี้ก็ราคาประมาณ400-500บาทครับตัวนี้ก็เคยตีอันดับเว็บหูฟังยอดนิยมมาแล้วนะครับซึ่งตัวนี้ให้เสียงที่ดีมีคุณภาพมากครับที่ทำให้คนที่ใช้หูฟังเนี่ยฮือฮากันมากๆครับซึ่งแบบราคาถูกแต่คุณภาพแบบโคตรเยี่ยมเลยนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราจะมาดูรูปร่างหน้าตาของหูฟังตัวนี้กันดีกว่าครับตัวนี้ก็จะมีสีดำกับสีม่วงฟ้าที่เพื่อนๆเห็นอยู่ข้างหน้าในตอนนี้นั่นเองนะครับนี่นะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันใกล้ๆครับคือโอ้โหมันสวยมากเลยนะครับมือผมอาจจะลอกหน่อยนะครับเพราะว่าแบบหน้าหนาวครับมือผมมันลอกนะครับอากาศมันแห้งนะครับนี่ครับยิ่งดูชัดยิ่งเห็นมือแห้งๆนะครับนี่นะครับนี่ครับหูฟังก็หน้าตาจะประมาณนี้ครับตัวนี้จะหูฟัง2เลเวลครับนั่นก็คือไฮบริดแล้วก็บาลานซ์นะครับซึ่งให้เสียงที่แบบครบทุกอารมณ์เลยครับว่าเสียงกลางแหลมเบสครับให้มาแบบทุกอารมณ์จริงๆครับฟังแล้วแบบโอ้โหให้เสียงแบบอรรถรสเหมาะสำหรับฟังเพลงเล่นเกมครับได้หมดเลยนะครับให้เสียงแบบกลางๆครับไม่หนักไปทางใดทางหนึ่งครับคือแบบบาลานซ์นะครับเสียงเบสก็นุ่มกำลังดีนะครับนี่ครับตัวหูฟังก็จะเป็นประมาณนี้นะครับเป็นอินเอียร์ครับเก็บเสียงได้อย่างดีเลยแหละนะครับแต่ข้อเสียครับก็มีครับเวลาเราโดนพ่อแม่บ่นหรือว่าโดนแฟนบ่นเราจะไม่ได้ยินนั่นเองครับครับเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของสายกันบ้างดีกว่าครับสายตัวนี้ก็เป็นสายแบบยางครับก็ยาวมากเลยสายตัวนี้เป็นสายกันสัญญาณเสียงรบกวนด้วยนะครับเพราะว่าตัวสายนี้ออกแบบมาอย่างดีเลยแหละนะครับนี่ให้ความแข็งแรงคงทนแล้วก็ให้เสียงที่ดีมีคุณภาพมากเลยตัวนี้ก็สามารถถอดสายอัปเกรดสายได้นะครับนี่ถ้าเปลี่ยนสายเป็นแบบสายที่ดีอีกสเต็ปนึงเนี่ยมันก็จะให้เสียงที่แบบดีกว่าสายเนี่ยขึ้นถึง 50% เลยนะครับมีไมค์มาให้ด้วยนะครับนี่สายตัวนี้ก็จะเป็นสายคล้องหูนะครับตัวนี้ก็สามารถปรับระดับได้ครับปรับโค้งงอได้ครับเพื่อที่จะให้มันคล้องหูของเรานะครับตัวนี้ก็เอาไปเสียบกับตัวหูฟังได้เลยนะครับนี่ต้องดูฝั่งไหนซ้ายฝั่งไหนขวาต้องดูดีๆนะครับนี่เอาไปเสียบครับนี่เสียบจุ๊บครับนี่ประมาณนี้ครับถ้าอยากเสียงดีขึ้นครับแนะนำเปลี่ยนสายครับเป็นเปลี่ยนสายรุ่นหนึ่งทำให้เสียงดีมีคุณภาพมากถึง 50% เลยแหละนะครับตัวนี้นะครับโอเคครับเดี๋ยวเราลองไปฟังเสียงที่ติดมากับไมค์ตรงนี้ว่าเสียงมันจะเป็นอย่างไรครับตัวนั้นผมจะใช้สมาร์ทโฟนในการอัดนะครับเดี๋ยวผมตัดไปที่ไมค์ที่ผมพูดเลยดีกว่าครับโอเคครับตัดเลยครับผมตอนนี้ผมก็ทำการทดสอบไมค์นะครับไมค์ก็จะเป็นตัวนี้ครับนี่ที่มันติดมากับเจ้าหูฟังตัวนี้ครับผมกำลังพูดใส่ไมค์อยู่นะครับไมค์ตรงนี้นะครับเป็นไงครับทดสอบฮัลโหล1 2 3 4 5 6 7 8 9 10เป็นไงครับเพื่อนๆเสียงใสเสียงชัดโอเคไหมครับฮัลโหลสวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมารีวิวหูฟัง KZZST นะครับเนี่ยตัวนี้ก็หูฟังเสียงดีมีคุณภาพครับ2ไดเวอร์ที่ทำให้บาลานซ์เสียงที่แบบแยกเสียงซ้ายขวาได้โอเคครับให้เสียงที่ครบถ้วนสมบูรณ์แบบมากๆเลยนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราไปทดสอบจากอื่นกันเลยครับเป็นไงบ้างครับเสียงไมค์ที่มากับเจ้าหูฟังตรงนี้ก็โอเคแหละนะครับเดี๋ยวเราลองไปฟังเพลงแล้วก็ลองเล่นเกมดูดีกว่านะครับว่าหูฟังเนี้ยถ้าเอามาเล่นเกมเนี่ยมันจะโอเคหรือเปล่าครับเกมที่ผมจะเล่นก็เพลงยันโนมาเช่นกันกับเกมไม่ได้ฟิววันนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราลองไปฟังความรู้สึกในการเล่นเกมแล้วก็ฟังเพลงดูดีกว่าว่าความรู้สึกของผมที่แบบได้ลองฟังตัวเนี้ยมันจะเป็นอย่างไรนะครับโอเคครับถ้าพร้อมแล้วก็ไปได้เลยครับครับเดี๋ยวเราจะลองมาเล่นเกม PUBG ดูนะครับเราจะมาทดสอบว่าหูฟัง KZZST Pro ตัวนี้ราคาประมาณ400กว่าบาทเนี่ยมันจะแยกเสียงซ้ายขวาได้โอเคหรือเปล่าครับเขาบอกว่าหูฟังตัวนี้ราคาหลักร้อยคุณภาพหลักพันครับเดี๋ยวเราลองมาเล่นเกมดูครับผมอยู่ข้างบนนี่แหละครับแต่ผมแม่งสู้มันไม่ได้หรอกครับผมมีปืนวิน94ครับไม่ได้จะสู้มันได้มันน่าจะสู้ได้อยู่ครับมันอยู่ข้างบนนี้แหละครับเจอละนี่แน่หัวแตกไปเลยอีกตัวไหนวะเจอแล้วเว้ยเด็ดโดยังเข้มอ่ะวิ่งตามมันไปนะครับไปครับไปเข้าไปแล้วนั่นแหละเออสวยงาม
เห็นกูไหมวะเห็นกูไหมวะเฮ้ยมันยังไม่มีของยังไม่มีของไปครับโอ้กระทะกระทะเอ้ยไปครับตายแม่เจอกระทะฟาดหัวครึ่งหลอดครับเสียงโดยรวมก็จะแบบกลางๆนะครับไม่สูงเกินไปไม่แหลมเกินไปไม่ทุ้มเกินไปก็จะออกแบบพอดีพอดีนะครับส่วนรายละเอียดเสียงต่างๆก็ให้เสียงที่ครบถ้วนนะครับเสียงระเบิดเสียงระเบิดควันเสียงกระสุนก็ปิ้วปิ้วเป้ากำลังดีครับเนาะแต่ถ้าเอาไปเทียบกับหูฟังที่ครอบหูอ่ะเสียงเบสตัวหูฟังครอบหูมันจะออกได้ดีกว่านะครับนี่มันเสียงเบสมันไม่ค่อยออกเท่าไหร่นะครับอ๋อนะโอเคครับเดี๋ยวเราลองไปฟังเพลงดูครับผมโอ้โหแบบอะไรจะสนั่นขนาดนั้นนะครับอ่ะอ่ะครับเพื่อนๆครับผมขอลาก่อนครับผมโอ้โหฝั่งนั้นแม่งโคตรเดือดเลยโอ้เพื่อนโดนไฟไหม้โอ๊ยโอ๊ยอะไรวะโอ้ยไฟไหม้ครับผมเดี๋ยวเราลองมาฟังเพลงดูนะครับว่าให้เสียงเป็นยังไงกันบ้างครับโอเคครับเดี๋ยวผมลองฟังแล้วผมจะสรุปให้ฟังนะครับอ่ะฟังเลยโอเคครับพอผมได้ลองฟังเพลงนะครับก็ให้เสียงครบถ้วนทุกย่านเสียงนะครับผมว่าเสียงองค์ประกอบต่างๆเนี่ยให้มาแบบได้ยินแทบทุกเสียงเลยครับแล้วก็เสียงเบสเนี่ยมันจะไม่ถึงกับหนักไม่แน่นมากมันกำลังดีอะครับครับผมเป็นยังไงบ้างครับกับหูฟังตัวนี้ครับความรู้สึกของผมนะที่แบบเล่นเกมเพลย์เจอร์โนบะทันกาวก็แยกเสียงได้โอเคครับซ้ายขวาหน้าหลังครับฟังชัดแจ๋วเลยเพราะว่ามันตัดเสียงรบกวนได้ดีมากๆเลยนะครับให้เสียงออกกลางๆครับไม่แหลมเกินไปไม่หนักเกินไปจะแบบเสียงกลางๆพอดีนะครับส่วนเกมมันได้ฟีลวันให้เสียงแบบโอ้โหกระสุนเสียงระเบิดเสียงซึ่งฟ้าพี่ฟ้าให้เสียงแบบครบถ้วนจริงๆครับก็อย่างที่เขาพูดไว้จริงๆนั่นแหละครับสองเลเวลแบบไฮบริดแล้วก็ตัวบาลานซ์ก็ให้เสียงที่ครบถ้วนสมบูรณ์จริงๆไม่ออกไปทางใดทางหนึ่งไม่แหลมเกินไปไม่เบสเกินไปมันก็จะให้เสียงพอดีครับส่วนเพลงครับเพลงก็ให้เสียงทุกอารมณ์ของเสียงนะครับไม่ว่าจะเป็นเสียงแหลมเสียงกลางเสียงเบสก็ให้มาครบถ้วนครับมันจะไม่หนักไปทางใดทางหนึ่งนะครับแจ้งเบสก็เบสพอดีมันไม่ได้แบบปึ้งอะไรอย่างนี้นะครับมันก็พอดีนะครับก็ไปทุกทางครับไม่ว่าจะป๊อปล็อกแจ๊ส EDM ได้หมดครับแล้วก็เกมครับก็เล่นได้ครับแล้วก็เป็นหูฟังคุณภาพดีแล้วก็ดีไซน์สวยอีกรุ่นหนึ่งที่อยากแนะนำเพื่อนๆนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับบางคนบอกว่าดีบางคนว่าไม่ดีครับอันนี้ก็แล้วแต่รสนิยมของใครของมันนะครับโอเคครับผมไปแล้วนะครับสวัสดีครับ